ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราโชวาทต่อตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เมื่อวันอังคารที่25เมษายนพุทธศักราช2549ว่ามาตรา7มิได้หมายถึงมอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำตามใจชอบมาตรา7พูดถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำทุกอย่างถ้าทำไปเขาจะหาว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ได้ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยทำเกินหน้าที่ถ้าทำเกินหน้าที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยร่วมประชุมไอโฟคอมครั้งที่13เสริมสร้างบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติเดินหน้าร่วมแก้ปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนวางกลไกการทำงานเน้นบังคับใช้กฎหมายสร้างความเข้าใจกลุ่มสมาชิกไอป้าเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติดแนวโน้มการสร้างความร่วมมือในการป้องกันภัยยาเสพติดจะเป็นรูปธรรมได้อย่างไรประชาคมอาเซียนปลอดจากยาเสพติดได้หรือไม่ติดตามพร้อมกันในมองรัฐสภาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภาผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับครั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเรามองไปอย่างให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเจาะลึกเข้าไปดูรัฐบาลนี้เข้ามาในสมัยแบบนี้ทำอะไรบ้างมียุทธศาสตร์สำคัญในการปราบปรามยาเสพติดอย่างไรตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งเข้ามาใกล้ถึงรั้วบ้านของท่านนะครับณขณะเดียวกันถ้าเกิดจะมองภาพใหญ่ๆของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีหลายระดับหลายมิตินะครับการปราบปรามการป้องปรามแม้กระทั่งการให้นโยบายในความเข้าใจต่างๆนะครับวันนี้เราจะคุยในภาพที่ใหญ่กว้างขึ้นมายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันของอาเซียนเวลาแก้คุยประเทศสองประเทศไม่จบนะครับต้องมีเวทีใหญ่ๆที่จะเสนอปัญหาเหมือนต่างกันอย่างไรและถ้าเกิดจะทำต้องไปในทางเดียวกันทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเรานะครับส่งตัวแทนไปร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนในเวทีสำคัญก็คือสมัชชารัฐสภาอาเซียนนะครับว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติดหรือไอฟาคอมครั้งที่13จัดที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะครับตั้งแต่สัก 4-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้เราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับจะคุยกับสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านพลอากาศเอกชูชาติบุญชัยนะครับสวัสดีครับท่านพลอากาศเอกบุญชาติครับสวัสดีครับท่านพลอากาศเอกบุญชาติชูชาติท่านไม่ได้ไปท่านเดียวยังมีทีมเราไปด้วยใช่ไหมครับเพราะเป็นเวทีอาเซียนก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญมิติหนึ่งนะครับไปกับใครบ้างครับไปกับคุณกาญจนรัตน์ลีนาวิโรจน์ครับครับสองท่านใช่ครับเป็นตัวแทนของสภาแล้วก็มีคณะเลขาไปสองคนครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารงานครับครับไอ้ผมเกริ่นถูกไหมฮะว่าคุยระดับอาเซียนเป็นปัญหาร่วมอาเซียนจะทำจะแก้ไขเป็นเวทีแบบนั้นไหมที่ตั้งใจไว้ก็เป็นเวทีที่อาเซียนได้เห็นพ้องต้องการมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่13นะครับครับประชุมมาครับสำหรับครั้งที่12เนี่ยไม่มีการประชุมครั้งที่12นี่ประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางพม่าเขาไม่พร้อมครับก็เลยข้าม12มาข้ามมาครับข้ามมาแล้วเป็น13เลยมาเป็นฟิลิปปินส์ตามตัวอักษรมะนิลาที่ฟิลิปปินส์นะครับการประชุมของเวทีนี้นะครับสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติดเนี่ยระดับสมัชชานี่นะไอฟาคอมเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเวทีนี้สำคัญยังไงครับท่านความสำคัญของเวทีนี้ก็คือเนื่องจากภัยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าภัยคุกคามจากยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกประเทศไม่ว่าอาเซียนเราหรือว่าในระดับกว้างออกไประดับโลกนะครับนั้นสมาชิกสมาคมอาเซียนเนี่ยก็เลยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า
เราควรจะร่วมมือร่วมไม้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อจะขจัดภัยจากยาเสพติดให้มันพ้นไปจากสมาคมอาเซียนเราความร่วมมือที่เราเคยได้ยินมีอยู่แล้วนะฮะแถวๆลำน้ำก็มีแถวๆด่านตรวจคนเข้าเมืองก็มีมันเป็นระดับทวิภาคีครับแต่ว่าถ้าระดับอาเซียนมันก็10ประเทศนะครับลำน้ำนี่ก็คือไทยพม่าครับไทยลาวอะไรพวกนี้นะครับแต่ใหญ่กว่านั้นอันนี้จะเป็นความร่วมมือที่ใหญ่กว่านั้นใหญ่ขนาดไหนฮะใหญ่ก็ยกตัวอย่างใช่ไหมมันจะร่วมอะไรกันได้ถ้าเกิดว่ามันพูดถึงวงใหญ่ขนาดอาเซียนเนี่ยฮะก็ทุกประเทศเนี่ยจะต้องให้สัตยาบันอันดับแรกคือต้องมีข้อตกลงก่อนว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะขจัดภัยจากยาเสพติดให้จริงใจนะจริงใจทำจริงอะไรอย่างนี้พอได้จุดประสงค์ร่วมกันแล้วแต่ละประเทศก็จะส่งตัวแทนที่จะมาเป็นทีมปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าสำนักงานที่จะตั้งร่วมมือกันอย่างระดับรัฐสภาเนี่ยจะจัดตั้งที่ไหนแต่สำนักงานของสมัชชาอาเซียนเนี่ยอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับครับครับต้องการความจริงใจและต้องการการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมคือมีศูนย์มีเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างนึงที่จะทำงานนี้ร่วมกันจริงจังมีการวางแผนร่วมกันมีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็มีการติดตามผลประเมินผลครับทำมา10กว่าครั้งแล้วเราเห็นสภาพการเติบโตขนาดไหนฮะที่ผ่านมาก็ยังก็พัฒนาไปในระดับหนึ่งนะครับเช่นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ความร่วมมือต่างๆเหล่านี้10ประเทศอาเซียนเห็นว่ามันจะต้องกระชับเพิ่มความร่วมมือกันให้กระชับมากขึ้นไม่จับมือหลวมๆจับมือแน่นๆแสดงความจริงใจเลยเดิมอย่างที่คุณวิพันธ์ว่ามันอาจจะเป็นแบบของใครของมันแล้วก็ถึง1ปีก็มาคุยกันมาเล่าสู่กันฟังแต่ต่อไปเนี้ยคิดว่าคงจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันผมสังเกตภาพที่ทีมงานปล่อยมาเมื่อสักครู่นี้ดูเห็นมีเจ้าหน้าที่ดูจากสีหน้าสีตาดูจากหน้าตาก็มาหลากหลายกันมาแตกต่างท่านชูชาติจะพอพูดถึงหน่อยได้ไหมอย่างตามภาพนี้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเวทีมันยังไงบ้างแล้วบทบาทเราเป็นยังไงบ้างผมขอเรียนอย่างนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ที่มะนิลาเนี่ยแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นการประชุมสมัชชาคือสมาชิกจากรัฐสภาต่างๆมาประชุมกันแต่ครั้งนี้มีระดับผู้ปฏิบัติคือปราบปรามยาเสพติดพวกปปส.ของประเทศต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งในปีนี้ปปส.ของไทยเป็นเลขาของการปฏิบัติของเวทีนี้พอดีผู้แทนจากปปส.ไทยครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ได้จัดประชุมในคราวเดียวกันในห้องเดียวกันในร่วมประชุมด้วยกันเลยครับในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาแยกหมายถึงว่าแยกวงปปส.หน่วยปราบปรามมาอยู่กันวงนึงครับฝ่ายนิติบัญญัติก็คุยกันวงนึงแต่ว่าครั้งนี้ที่มะนิลาที่ผมไปมาเนี่ยเขารวมกันก็คือให้มีความหมายไหมครับก็มันก็มีความหมายดีคือข้อมูลมันจะได้ว่าคุยเปิดอกคุยกันในคราวเดียวกันเลยอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็มีผู้สังเกตการจากสหประชาชาติมาด้วยครับมาร่วมมาดูด้วยร่วมดูร่วมแถลงอาเซียนก็คุยเรื่องปราบยาเสพติดกันยังไงครับแล้วครับพี่ใหญ่อย่างยูเอ็นมาดูหน่อยนึงอยู่มาครับมาครับตัวแทนจากยูเอ็นครับร่วมประชุมผมดูนะครับก็ดูตามวาระตามขั้นตอนเนี่ยอย่างแรกก็คือการเหมือนกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของแต่ละประเทศก่อนใช่ครับตรงนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เปิดอกเปิดใจกันพอสมควรให้รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเราผิดพลาดต้องอะไรท่านเล่าบรรยากาศตรงนี้หน่อยครับก็วาระการประชุมที่สำคัญมี2วาระนะครับครับวาระแรกก็เป็นประเทศต่างๆได้แถลงผลงานการต่อต้านยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาครับตามตัวอักษรนะครับครับทั้ง10ประเทศวาระที่2ก็เป็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการจะยกระดับการต่อต้านยาเสพติดนี้ให้มันเข้มข้นขึ้นครับคือเดิมเนี่ยเป็นระดับผู้ปฏิบัติที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความร่วมมือกันแต่นับจากครั้งนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะหาแนวทางที่จะยกระดับให้มันเป็นระดับนโยบายคือผู้แทนที่จะไปร่วมทำงานกันเนี่ยต้องเป็นผู้แทนระดับรัฐสภาครับคือเป็นผู้วางนโยบายนะครับครับเดิมเป็นระดับผู้ปฏิบัติเนี่ยนโยบายต่างๆอาจจะยังไม่สอดคล้องกันต่างคนต่างทำครับครับแต่อยากจะให้เป็นภาพยุทธศาสตร์จากฝั่งนิติบัญญัติใช่ลงไปเป็นข้อคติลงไปนะครับใช่ครับตอนที่พูดถึงสถานการณ์ทางด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศเนี่ย
ท่านพลอากาศเอกชูชาติช่วยพูดหน่อยว่าบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างการแลกเปลี่ยนสภาพปัญหาเป็นยังไงบ้างจะได้ทำให้เราเห็นว่าอาเซียนที่เราจะจับมือกันแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกวันเนี่ยนะฮะเรื่องยาเสพติดมันยังเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็อย่างที่เราทราบกันไม่ประเทศต่างๆอีก9ประเทศไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยเราเลยนะครับคล้ายๆกันเหรอคล้ายๆกันมากครับก็คือมันเป็นยังไงคล้ายๆกันคือก็คือความตระหนักนึกของรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยคิดว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนของแต่ละประเทศครับใช่ครับประเทศสิงคโปร์ก็ตามที่เราทราบอยู่แล้วสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้เขามีกฎหมายที่รุนแรงรวมทั้งเหตุการณ์สดร้อนที่ฟิลิปปินส์เขาก็มีนโยบายที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นที่เราทราบกันทางข่าวสื่อมวลชนนะครับสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนประเทศรอบบ้านเราเนี่ยพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาก็คล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ผมกล่าวไปสักครู่นั่นนะครับไทยเราก็เป็นประตูสู่อาเซียนและสู่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้พูดถึงเรื่องยาเสพติดใช่ครับว่าด้วยยุทธศาสตร์มันอยู่ตรงกลางตรงนั้นใช่ครับเราก็เป็นทางผ่านถ้าเป็นทางผ่านทางพักเพื่อส่งต่อไปในอาเซียนใช่ครับโอ้งั้นเราก็ดูเหมือนกับว่าเรามีความสำคัญแต่ว่าสำคัญในด้านยาเสพติดครับครับแต่มิติแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างบ้างบางประเทศอย่างสิงคโปร์ปัญหายาเสพติดก็มีครับก็มีเหรอครับมีเหมือนกันนะครับอ๋อครับมีเหมือนกันครับก็รายงานความแตกต่างกันไปครับครับสิงคโปร์นี่ก็ถ้าตามที่เราทราบอยู่แล้วเขาเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแหล่งที่ส่งต่อของยาเสพติดนะครับครับเพราะเขาเป็นเมืองท่าทั้งเมืองท่าเรือแล้วก็ชุมอากาศยานสิงคโปร์ก็เป็นแหล่งที่รับไปอีกทอดหนึ่งจากประเทศไทยครับครับไทยเราจะเป็นเส้นทางมันเป็นยังไงท่านเส้นทางก็แต่เดิมเนี่ยในอดีตที่เราทราบกันอยู่แล้วก็เส้นทางก็จากแนวชายแดนไทยด้านทิศเหนือก็ลำเลียงสู่ภาคกลางและภาคใต้แต่ระยะหลังใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางก็ภาคเหนือยังคงเดิมนะครับแต่ก็เพิ่มเส้นทางขึ้นอีกไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรานะครับทางอีสานทางอีสานครับแต่ก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะเฉพาะทางภาคเหนือแต่พอตอนหลังเนี่ยเมื่อมีความต้องการมากขึ้นตลาดมีความต้องการยาเสพติดมากขึ้นก็ลำเลียงผ่านทางอีสานครับแล้วก็จากสถิติการจับกลุ่มหรือที่ตรวจพบเนี่ยก็มีสูงขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นในด้านภาคอีสานครับ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 ถ้าเกิดจะดูมุ้งที่เล็กลงไปก็คือประเทศที่ให้ความร่วมมือกันบรรดาริมน้ำโขงทั้งหลายเนี่ยได้พูดไหมฮะเพราะตรงนั้นน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในปัญหายาเสพติดของอาเซียนโดยซ้ำไปขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเรียกว่าประเทศลุ่มแม่น้ำโขงดีกว่าได้เลยครับมี5ประเทศก็คือพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับทั้ง5ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเห็นไปในแนวเดียวกันนะครับเพราะว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต่อเนื่องกันที่คล้ายกันก็จะร่วมมือกันในสภาพค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีครับในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงส่วนอีกประเทศที่เป็นทางทะเลของอาเซียนก็คือมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนเนี่ยก็อยู่ติดกับทะเลอันนี้เขาก็ร่วมมือกันในเนื่องจากเขาเป็นอะไรอ่ะเพื่อนบ้านแล้วก็มีศาสนาวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเขาก็ร่วมมือกันดีพอสมควรแต่ว่าในความสอดคล้องเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็เขาก็ยังมีข้อที่จะต้องตกลงที่ต้องพูดคุยกันในรายละเอียดเยอะกว่าทางลุ่มแม่น้ำโขงเราครับของเราคุยได้ง่ายกว่าของเราคุยได้ง่ายกว่าครับครับถ้าเกิดจะประติดประต่อภาพของเส้นทางยาเสพติดนะเราก็จะนึกถึงต้นทางยันถึงปลายทางเนี่ยครับแถวๆริมน้ำโขงครับใช่ครับเสร็จแล้วผลิตลำเลียงแล้วก็มาทางประเทศไทยครับพูดชัดๆอย่างนั้นเลยท่านใช้คำว่าประตูด้วยซ้ำไปครับครับครับเขาทุกคนบอกอย่างเดียวกันหมดเลยว่าไทยเป็นประตูเป็นจุดพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเป็นทางผ่านครับเป็นทางผ่านแล้วมันก็เหมือนกับบทบาทสำคัญก็ต้องอยู่ที่เราส่วนหนึ่งใช่ไหมเราต้องบอกเขาว่าเราพยายามเราจะยังไงครับเขาก็ต้องการ
ข้อมูลจากฝ่ายเราซึ่งกันไปประชุมครั้งนี้ในวาระสำคัญวาระแรกเนี่ยเราก็ได้แจ้งให้เขาทราบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในบ้านเราในรอบปีที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจับเราปราบปรามเราสาวถึงขบวนการครับอะไรทำนองนี้เราก็แจ้งว่ามีกี่คดีลดลงหรือเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่ามีการประชุมทุกปีแล้วก็ประการที่สองเราก็ได้ชี้แจงได้แจ้งเขาว่าทางรัฐบาลไทยไม่ได้ดิ้นรนใจนะครับก็พยายามปรับปรุงติดตามคืออันดับแรกคือปรับปรุงกฎหมายตามที่ทราบกฎหมายยาเสพติดเราก็เพิ่งผ่านรัฐสภาไปนะครับปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปครับอันนี้ก็ได้ชี้แจงได้แจงเขาครับว่าในมุมปราบปรามเราเดินหน้าในมุมนิติบัญญัติเราออกกฎหมายแล้วก็มาเอากฎหมายเราจริงจังนะทำนองนี้ใช่ครับแต่ท่านพูดเหมือนกับว่าปลายทางมันยังไปถึงเมืองท่าได้แล้วคำว่าเมืองท่าคือไปต่อได้แล้วหรือยังไงไปต่อครับจากกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยครับจากการแถลงของทางสหประชาชาติเนี่ยครับทางไอเส้นทางยาเสพติดเนี่ยจากกลุ่มอาเซียนก็ออกไปทางออสเตรเลียออกไปทางแอฟริกาออกไปทางสู่อเมริกายุโรปและอเมริกาต่อไปนะครับก็คือสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับผมกำลังนึกถึงว่าชนิดมันสัมพันธ์กันไหมจะไปปลายทางที่ไหนยังไงฝรั่งก็เสพแบบนี้ด้วยเหรออะไรจากชนิดใช่ครับชนิดยาเสพติดเนี่ยที่เดินทางไปไกลหน่อยก็ตามที่เราทราบคือพวกเฮโรอีนมอร์ฟีนนะครับครับโคเคนก็มาจากทางยุโรปทางอเมริกามันทำมาจากต้นโคคาแต่มันก็เป็นสารที่แลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนที่เป็นที่นิยมในกลุ่มอาเซียนก็ยาที่เราทราบกันคือยาม้าครับแอมเฟตามีนอะไรเงี้ยนะครับก็แพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ทางยุโรปเนี่ยจะเป็นที่รุนแรงขึ้นไปพอเปิดอกคุยกันแล้วเนี่ยเราเห็นไหมครับว่าสภาพของปัญหายาเสพติดที่ผ่านมามันเป็นยังไงกราฟมันขึ้นมันลงเราแก้ปัญหาได้หรือเราติดอุปสรรคใหญ่โตอะไรขวางหน้าอยู่จำนวนนี่จากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนความมูลค่าการเกี่ยวกับธุรกิจยาเสพติดก็จะเพิ่มขึ้นธุรกิจยังโตอยู่ที่เราตรวจพบที่เราจับได้เพราะเราจับได้เป็นมูลค่าเป็นล้านเม็ดนะครับก็ยังโตอยู่นะครับสาเหตุที่โตเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ได้อย่างมหาศาลตามที่เราทราบกันอยู่นะครับครับฮะมันก็เลยทำให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกล้าที่จะดำรงธุรกิจอยู่อ๋อพอคุยกันแล้วก็ได้มิตินี้ขึ้นมาใกล้เคียงกันว่ามันมีความต้องการมูลค่าของเงินมันสูงใช่ครับเพราะฉะนั้นแหล่งผลิตก็ยังผลิตไอ้คนขนก็ยังใช่ครับเสี่ยงลุยกันอยู่ครับแล้วได้มองถึงมาตรการไหมครับว่ามาตรการที่ผ่านมาทำไมมันสกัดกั้นไม่ได้มันติดขัดการปราบปรามอย่างไรก็ทุกประเทศก็มาหารือกันครับข้อที่ตรวจพบในขั้นต้นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะเป็นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแต่เราจะขจัดยาเสพติดให้ลดลงได้เนี่ยข้อมูลต่างๆเราต้องทันสมัยทันเวลากับของระบบยาเสพติดเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยต้องให้ความกระชับความร่วมมือผมเรียกว่ากระชับความร่วมมือมากกว่ากระชับความร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันทันเวลาไม่เป็นข้อมูลที่ล่าช้ากว่าขบวนการยาเสพติดนะครับนี่ท่านเลขาธิการปปส.ก็เข้าไปนั่งอยู่ในวงเดียวกันไปครับแล้วเวลาคุยมันก็จะมีมุมทางฝั่งนิติบัญญัติคือสนช.ไปนั่งฟังด้วยปีนี้ส่งรองปปส.อ๋อรองไปเลยครับรองอ่ะเป็นตัวแทนไปพอถึงเวลาจะทำงานคู่กันยังไงในเวทีนี้ครับทางกลุ่มผู้ปฏิบัติเขาแถลงผลงานก่อนครับครับว่าผลงานภาพรวมของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไรครับนะครับเขาก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับครับแล้วก็ได้พูดคุยกันในรายละเอียดถ้าใครสงสัยแล้วก็สอบถามกันครับครับรวมทั้งทางสหประชาชาติตัวแทนจากสหประชาชาติได้อะไรให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านยุโรปและอเมริกาว่าสถานการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านจุฬาก็เพราะนั้นจะเป็นปลายทางที่ไกลออกไปครับก็ใกล้เคียงกันก็คือปัญหาของยาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงอยู่ครับ
แล้วบางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นการใช้ยาสารเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายบางประเทศทางยุโรปนะครับแต่เราคงไม่ต้องไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับใช่แล้วนั่นเลยกลายเป็นว่าก็ยังดำรงความต้องการเรียกว่าสารเสพติดอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เขาแลกเปลี่ยนมาใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพอสรุปก็คือสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์ทางด้านยาเสพติดยังไม่ได้ดีขึ้นสมมุติจะมองเป็นทศวรรษก็ได้สัก10ปี20ปีที่ผ่านมาครับเรายังแก้ปัญหาได้ไม่จบสักทีนึงครับครับก็ยังต่อเนื่องอยู่ครับยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องครับครับครับแล้วมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอะไรจากในวงสมาชิกของเราบ้างไหมครับข้อเสนอแนะจากวงสมาชิกก็คือเราจะต้องตั้งคณะทำงานครับคือในระดับนโยบายเนี่ยก็คือยกระดับของผู้ร่วมประชุมเนี่ยให้เป็นระดับนโยบายอย่างจริงจังจะได้นำข้อตกลงที่ประชุมเนี่ยกลับมาแปลงเป็นนโยบายปฏิบัติได้อย่างถ้าเกิดว่าให้ระดับเร็วถูกต้องร่างระดับปฏิบัติมาคุยกันที่สุดกลับมาก็ไม่ได้มาวางแผนเป็นยุทธศาสตร์ได้ใช่ครับก็ถ้ายกระดับสูงขึ้นไปกลับมาก็สามารถจะขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เร็วขึ้นครับก็สอดคล้องเห็นสอดคล้องต้องกันครับครับก็ค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับครึ่งแรกของเวทีการประชุมจากทางสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่ว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดผมย่อสั้นๆแล้วกันนะครับ IFOCOM ครั้งที่13ที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันในรายละเอียดกันต่อนะครับสนช.คุยไปเนี่ยต้องดูงานในมุมของสนช.ว่าเรามีข้อพิจารณาร่างอะไรที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วพอถึงเวลาปฏิบัติเราต้องทำอะไรบ้างมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมองกันต่อในช่วงที่2ของมองรัฐสภาครับเรียนรู้หลักปรัชญาการปกครองแบบราชาธิปไตยอิสลามมาลายูและระบบทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนดารุสสลามในการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศของบรูไนเนี่ยเป็นการพัฒนาที่มาจากข้างบนที่กำหนดโดยสุลต่านและก็บรรดาที่ปรึกษาต่างๆที่พระองค์ทรงเลือกมาพร้อมชมรัฐสภาและสัมภาษณ์พิเศษประธานสภานิติบัญญัติแห่งบรูไนดารุสสลาม once at least in every yearso that a period of more than 12 months ห้ามพลาดรัฐสภาอาเซียนตอนการปกครองตามหลักปรัชญาขององค์สุลต่านทางโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลช่อง10วันอาทิตย์นี้เวลา 20:30 นความเหลื่อมล้ำและความยากจนเป็นต้นต่อสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งในอดีตเมื่อปัญหาปากท้องและความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองจนทำให้เกิดความขัดแย้งการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยจึงเป็นโจทย์สำคัญของการปฏิรูปประเทศครั้งนี้การปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จริงต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวทางความคิดมีการเปลี่ยนแปลงของระบบคิดของคนและการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จริงต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามระบบใหม่ในทางเศรษฐกิจเราต้องพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 ซึ่งก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้นวัตกรรมอันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอนาคตเศรษฐกิจของคนฐานรากจะเป็นอย่างไรมาร่วมกันค้นหาคำตอบกับประเด็นร้อนปฏิรูปเศรษฐกิจพลิกชีวิตประชาชนฐานรากในรายการจุดร่วมความคิดวันเสาร์นี้เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่อง10รายการผู้หญิงเปลี่ยนโลกเสาร์นี้พบกับคุณสวรักษ์ทองกวยสตรีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมสังคมมองเราเปลี่ยนไปเนี่ยเขาอะเปลี่ยนตัวเราเองเราไม่ได้เปลี่ยนเราเลยไปไหนคนก็บอกว่ามาแล้วคนพิการอะแต่เขาไม่มองดิฉันเป็นผู้หญิงอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาออกนโยบายขึ้นมานโยบายก็เลยฟิตเฉพาะคนกลุ่มเดียวการเข้าถึงสิทธิ์การไปใช้สิทธิ์การเคลมสิทธิ์มันยังไปไม่ไกลเท่าที่ควรมาเปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับเธอทางโทรทัศน์รัฐสภาใช่ครับส
วนในดีเทลกลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเราติดตามนะครับมองไปที่ปัญหาเรื่องของยาเสพติดกันอย่างอยากจะเห็นชัดๆว่าเราจะแก้อย่างไรทั้งในประเทศของเราเองหรือว่าในภูมิภาคนะครับว่าต้องใช้ความร่วมมืออย่างไรสนช.ไปร่วมประชุมในระดับสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับได้ฟังปัญหาละครึ่งแรกเนี่ยเห็นแล้วว่าเออมันก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ยากนะฮะแล้วก็ความร่วมมือยังไม่แน่นแฟ้นพอเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้สิ่งที่เป็นผลชัดเจนก็คือการพิจารณาร่างข้อมติ2ฉบับออกมาที่คุยกัน 3-4 วันนี้ได้ชัดๆนี่คือ2ฉบับนี้ครับนั่นคืออะไรฮะฉบับแรกก็คือเราจะให้เห็นสอดคล้องต้องการที่จะตั้งเป็นระดับสูงขึ้นที่เรียกว่า IPACOT นะครับ IPACOT ก็คือย่อมาจากIPA Advisory Council on Dangerous Drugs ก็เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับที่เรียนไปแล้วนะครับหมายถึงว่ายกระดับเวทีใช่ไหมฮะจากการประชุมในระดับIFACOM เนี่ยไปสู่คณะมนตรีที่ปรึกษาของ IPA ว่าด้วยยาเสพติดอันตรายครับที่สูงขึ้นครับมันสูงยังไงนี่ยังไม่ใหญ่พอเลยฮะผมนึกว่าปปส.เจอกับสนช.นี่ก็ใหญ่แล้วอะไรอย่างงี้ไม่ครับยังไม่ใหญ่พอแต่ละประเทศเห็นพ้องว่าควรจะกระชับพื้นที่เข้าไปอีกกระชับความร่วมมือเข้าไปอีกครับครับคุณเป็นระดับไหนอ่ะเป็นผู้แทนรัฐระดับไหนฮะผู้แทนรัฐสภาแล้วก็ในคุณสมบัติที่จะส่งไปต้องเป็นประธานของในเรื่องยาเสพติดถ้าคือของไทยเราจะเป็นใครฮะของไทยเราก็น่าจะเป็นสมาชิกสนช.ที่ทำเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกตำรวจหรือว่าพวกปปส.โดยตรงแต่ถ้าเราไม่มีตรงนั้นคือตรงนี้ยังไม่ได้หารือในรายละเอียดกันครับครับเพราะว่าแต่ละประเทศดูท่าทีแล้วว่าคุณสมบัติที่กำหนดไปเนี่ยถ้าเอาคุณสมบัติที่ตรงประเด็นเลยเนี่ยบางประเทศอาจจะตอบสนองไม่ได้ยังต้องหารือกันต่อไปในรายละเอียดนะครับแต่รู้แล้วว่าเวทีนี้ต้องการคนที่มาคุยแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะแก้ไขสูงขึ้นอย่างนั้นครับใช่ครับเห็นสอดคล้องกันในตรงนั้นครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้คือที่ประชุมมันสั้นนะครับเวลามันสั้นก็เลยประธานที่ประชุมคือเป็นชาวฟิลิปปินส์แล้วก็มติที่ประชุมเห็นว่าให้ฟิลิปปินส์เนี่ยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยในการประชุมใหญ่เนี่ยรวบรวมข้อมูลจากปปส.ประเทศต่างๆเนี่ยกลับไปว่าเราจะจัดตั้งกันยังไงหน่วยที่เราเห็นร่วมกันเนี่ยนะครับว่าจะตั้งยังไงจะประกอบไปด้วยใครบ้างสำนักงานจะตั้งที่ไหนแต่มีสำนักงานอยู่แล้วไม่ใช่หรอยังไม่มีแล้วที่มีอยู่แล้วที่จาการ์ตานั่นคือนั่นของสมัชชาอาเซียนแต่ว่าในเรื่องยาเสพติดอ๋อในเรื่องเอาเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเลยใช่ครับครับอ๋อก็ยังไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นงานที่ต้องการเห็นความชัดเจนของเวทีนี้มากขึ้นใช่ครับถัดไปครับมีการพิจารณาร่างข้อมติอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดท่านอธิบายความหน่อยฮะอันนี้ในรายละเอียดก็คือหลังจากเราตั้งคณะทำงานที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ ครับในคณะทำงานนี่ก็จะเป็นผู้ออกนโยบายในรายละเอียดในฉบับที่สองเนี่ยนะครับที่มันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันอันหนึ่งก็คือตัวตั้งบอร์ดขึ้นมาตั้งคณะทำงานขึ้นมาใช่ครับอันที่สองก็คือไปว่าหน่อยนั่นเป็นหัวข้อที่เขาต้องการใช่ครับในเป็นหัวข้อที่เขาตั้งไว้ในประชุมครั้งนี้ก็หมายถึงว่าถ้าที่ประชุมมีมติสอดคล้องกันได้เร็วมันก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้ายังมีมติไม่สอดคล้องกันก็ต้องหาลือกันต่อไปถ้าเกิดผมเป็นคนนอกนะฟังรายงานการประชุมแล้วมีสองอย่างนี้แสดงว่าย้อนกลับไปที่ผ่านมาความร่วมมือค่อนข้างทำได้ลำบากในระดับมุดภาพของอาเซียนเลยเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่ก็น่าจะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือต่างคนต่างก็ดำเนินการกันไปประเทศไหนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะกระชับมากขึ้นในยามใดที่ผลประโยชน์ของประเทศขัดแย้งกันข้อมูลก็อาจจะไม่ต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดจะมองว่าไอ้เครือข่ายข้ามชาติมันถึงกันหมดนะใช่ครับผลิตตรงนี้มาขายตรงนี้ไปส่งต่อประเทศนั้นอะไรอย่างนี้ต
้องการความร่วมมือที่เข้มแข็งมากขึ้นใช่ครับทั้งในแง่ตัวคณะกรรมการและกฎระเบียบซึ่งจะใช้ร่วมกันนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดวงนี้คุยกันเนี่ย ความร่วมมือตอนเป็นอาเซียนแบบเนื้อเดียวกันหมดแล้วคือเดิมเขาเรียนอย่างนี้ครับเดิมเนี่ยก็คณะทำงานของใครของมันใช่ไหมครับครับแต่ว่าที่จะเกิดใหม่เนี่ยก็จะส่งผู้แทนไปรวมแล้วก็เป็นคณะเดียวกันครับก็จะออกนโยบายเป็นนโยบายเดียวกันแล้วก็มีคณะที่ติดตามนโยบายแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติใช่ไหมครับก็ต้องมีผู้ที่จะติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดแต่เดิมเนี่ยไม่มีก็คือถึงปีก็ไปประชุมกันแล้วก็แถลงผลว่าเราใครทำอะไรมันห่างครับคล้ายๆอย่างที่ผมเรียนนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ก็คือเรื่องของวาระที่ได้ร่างข้อมติต่างๆพูดได้ระดับหนึ่งในคอนเซ็ปต์แต่รู้แล้วความต้องการของเวทีนี้คืออยากขยับให้เป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่จะพูดได้ละเอียดมากกว่านั้นคือท่าทีของคณะผู้แทนของสนช.ในการร่วมประชุมครั้งนี้ครับเป็นยังไงครับก็ท่าทีโดยหัวข้อที่สำคัญคือเราก็ได้แจ้งที่ประชุมว่าการที่จะยกระดับเนี่ยทางเราเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยสอดคล้องครับเราไม่มีข้อขัดข้องอะไรครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยในการปฏิบัติต้องหารือกันต่อไปซึ่งก็สอดคล้องกับประเทศต่างๆที่มานั่งร่วมประชุมครับเราบอกไหมครับว่าณวันนี้เนี่ยแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนจากยุคอดีตเราเล่าให้เขาฟังในวาระแรกครับว่าการปฏิบัติของเราเป็นยังไงนอกจากปราบปรามแล้วเรามีความพยายามในการจับมาแก้ปัญหาใช่ครับจากผู้เสพเป็นผู้ป่วยอะไรทำนองนั้นครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเราได้ใช้นโยบายว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้เป็นเขาไม่งงแล้วอยู่ๆไอ้คนเสพที่เคยผิดกฎหมายโดนจับเข้าคุกวันหนึ่งกลายเป็นคนที่รัฐบาลพยายามจะเยียวยาแล้วก็พวกเขาก็ไม่ได้ติดคุกอย่างเงี้ยคือเดิมเนี่ยครับใครเกี่ยวข้องยาเสพติดก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงในสมัยก่อนนะครับแต่ในความผิดเหล่านั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องยาเสพติดบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ค้ายาเสพติดไม่ได้เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างรุนแรงนะครับบางคนอาจจะโดนชักจูงบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยครับเราก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องตรงนี้เพื่อเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นะครับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยมีหลายระดับครับมีความลึกซึ้งแตกต่างกันนะครับเราก็ใช้ความเป็นจริงข้อนี้มาปฏิบัตินะครับแยกแยะตะกะที่ว่ามีคนติดยาจับใส่เข้าคุกให้หมดอะไรเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้ตรงนั้นเราก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดกันถึงจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเนื่องจากเราได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ครับคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดไม่ได้อาจจะเป็นผู้ที่มีความสามารถก็ได้ถ้าเราจับเข้าคุกทั้งหมดเลยอยู่ในสังเตยหมดเลยเราก็อาจจะสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านไปบางคนก็อาจจะมีความเก่งในด้านต่างๆครับนะครับแต่ว่าบังเอิญไปพลาดสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความสามารถไปเลยมุมมองในการแก้ปัญหาของรัฐก็เปลี่ยนไปไปฟื้นฟูเยียวยาเพื่อที่จะกลับมาการฟื้นฟูเยียวยาเราก็จะนำคนมาใช้ประโยชน์ได้ขนาดมีมุมนี้ความจริงทุกวันนี้นี่ในราชทัณฑ์ก็มีผู้ต้องขังจำนวนมากหรือส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก็จากยาเสพติดอยู่ดีครับก็ยังมีอยู่ครับครับมีท่าที่อื่นอีกไหมครับที่ตามมาจากการประชุมครั้งนี้ครับเราก็ได้เสนอว่าก็คงที่ผ่านมาที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือประเทศไทยเราที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาคือโครงการพระราชดำรินะครับครับจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงงานแล้วก็ได้พัฒนาชุมชนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ให้เขาพ้นจากวงจรของยาเสพติดเช่นปลูกพืชทดแทนแล้วก็ได้จัดความเจริญอะไรต่างๆเข้าไปการสังคมเป็นต้นนะครับครับความร่วมมือของไทยกับสำนักงานเลขาธิการไอป้าเป็นยังไงฮะก็อยากจะกลับเรียนว่าเป็นยิ่ง3ปีต่อไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่ากระชับเพราะว่า
เราได้เลขาธิการสมัชชาอาเซียนคือคุณอิสราสุนทรวัฒน์ซึ่งได้เข้าตำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้วยังเหลือวาระอีก2ปีคุณอิสราได้ประดับงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตาครับที่สำนักงานของสมัชชาอาเซียนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เลขาเป็นคนไทยด้วยกันนโยบายต่างๆหรือว่าการพูดคุยกันความใกล้ชิดในเรื่องข้อมูลก็จะน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาครับวงที่แก้ปัญหายาเสพติดก็จะคุยกับวงใหญ่คือไอป้าได้ดีขึ้นท่านเชื่อว่าไทยเหมือนกันอะไรทำนองนี้ใช่ครับเพราะว่าคุณอิสราก็เป็นผู้แทนอดีตผู้แทนรัศดรครับท่านไปคุยมาแล้วประเมินได้ไหมครับว่าบทบาทของไทยเนี่ยนะท่านเป็นตัวแทนไปเป็นหัวหน้าคณะไปนะครับในเวทีนี้เนี่ยไปคุยเรื่องแก้ยาเสพติดกับเขาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ในประเทศอาเซียนเนี่ยเนื่องจากไทยเราเป็นรุ่นก่อตั้งอาเซียนนะครับมีบทบาทละใช่รุ่นก่อตั้งอาเซียนเพราะฉะนั้นการประชุมในวาระต่างๆหรือในประชุมในครั้งต่างๆเนี่ยครับประเทศสมาชิกที่เขาเป็นสมาชิกที่เข้ามาใหม่หรือว่าไม่ได้รุ่นก่อตั้งเนี่ยอ๋อไม่ได้มาพร้อมกันหมดเหรอฮะไม่ได้มาพร้อมครับก็ยังมีความเชื่อมั่นในอะไรอ่ะในรุ่นแรกเหมือนคนรุ่นแรกนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ตั้งทางมุ้ยศาสตร์เราก็เป็นจุดศูนย์กลางของของลุ่มน้ำโขงไม่พูดถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมั่นกับการประชุมเนี่ยกลุ่มประเทศที่ใกล้ชิดกับเราก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับครับรวมทั้งประเทศอื่นๆที่เข้ามาร่วมส่วนใหญ่เสียงในการเสนอความคิดเห็นต่างๆเนี่ยจะมาจากประเทศแถวๆไหนฮะเราก็ส่วนใหญ่ก็ร่วมกันแต่ว่าการคุยกันหรือว่าถกแถลงกันในรายละเอียดเนี่ยกลุ่มประเทศที่ติดทะเลหรือว่าเรียกว่ากลุ่มประเทศทะเลอาเซียนที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเจาะจะพูดคุยในรายละเอียดมากกว่าทางกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกันเห็นตรงกันเนื่องจากก็ไม่ต้องผมคิดว่าเกี่ยวกับการบริหารงานที่ใกล้ชิดแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่มันเกี่ยวต่อเนื่องอย่างบ้านเราก็มีแรงงานต่างชาติไม่ว่าพม่าไม่ว่าประเทศรอบบ้านนะครับครับมาเคยคุยกันไหมครับพอถึงเวลาเปิดเป็นอาเซียนประตูบ้านถึงกันหมดแล้วเนี่ยปัญหายาเสพติดมันจะวิ่งตามด้วยไหมเรานึกถึงว่าคนทำงานยังเข้าถึงกันเข้าหากันง่ายขึ้นยาเสพติดมันจะง่ายขึ้นมันจะยากขึ้นในการปราบปรามไหมอันนั้นก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งแต่ว่าเมื่อทางอาเซียนก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าต้องกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นคือตั้งไอ้ป้าคอร์ดขึ้นมาแล้วก็จะได้ทำให้เป็นรูปธรรมโดยทฤษฎีแล้วผมคิดว่าถ้าได้ร่วมมือกันอย่างที่เจรจาตกลงกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยน่าจะได้ผลมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับครับก็จะประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่ฮะในเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยครับครับ14ถึง16กันยาที่กรุงมะนิลาครับแล้วก็จะขยายวงอีกไหมฮะยกระดับไปคุยกับวงใหญ่กว่านี้ไหมมีไหมครับก็อาจจะไปประชุมที่ผมยังไม่รู้วาระของที่ประชุมสมัชชาเอเชียนะครับครับแต่ก็มีแผนคืออยากให้มันเติบโตมากกว่านี้ครับใช่ครับในอาเซียนนะครับครับท่านพลอากาศเอกชูชาติครับเดี๋ยวลองตอบคำถามดูหน่อยนะครับครับคนดูเรามองไปพร้อมๆกันแล้วก็คิดคำถามขึ้นมาถ้าลองตอบดูนะครับลุงเยี่ยมจากพิจิตรนะครับเป็นไปได้หรือไม่จะขอความร่วมมือกับอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านให้เป็นหูเป็นตาดูแลลูกหลานอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากบทบาทของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอันนี้เป็นความเห็นของคุณผู้ชมนะครับท่านมองว่ายังไงฮะอันนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอกนะครับ คนที่ใกล้ชิดในครอบครัวก็ต้องอบรมดูแลสอดส่องครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันลูกหลานที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเนี่ยปัญหานี้ก็จะลดน้อยลงยกเว้นพ่อแม่ที่ไม่ได้สอดส่องดูแลหรือผู้ปกครองที่ละเลยครับเจ้าหน้าที่ไม่มีทางเห็นทั้งหมดใช่ครับคนใกล้ชิดน่าจะต้องเริ่มก่อนครับครับผมเห็นด้วยครับชยุตราจากจังหวัดนครปฐมนะครับท่านถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่รัฐใช้คำว่าถึงปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดเป็นเรื่องน่าอายโดยเฉพาะรัฐบาลมาจากทหารควรจะทำให้หมดไปไม่ใช่ปล่อยปละละเลยมีหลายคนคิดอย่างนี้
รัฐบาลมาจากทหารช่วงนี้เรื่องปราบปรามต้องเข้มข้นหมดแน่อะไรทำนองนี้ท่านชูชาติว่าไงฮะจริงๆแล้วไม่กลับขอเรียนอย่างนี้นะครับ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการปราบปรามกันอย่างจริงจังเข้มข้นตลอดนะครับ แต่ว่าเนื่องจากผลประโยชน์ทางธุรกิจทางรายได้ รูปแบบของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือค้ายาเสพติดเขาก็ต้องพัฒนาเพื่ออะไรหนีการปราบปรามของเราที่เข้มข้นเราไปเรื่อยๆหนักสุดจับหนักสุดด่านเยอะสุดก็เชื่อว่ามียังไงก็มีครับเพราะว่าปลายทางมันคือเงินกำไรที่เขาทำครับก็ยังครับทางบ้านอีกท่านหนึ่งถามว่าประเทศไทยจะพัฒนากฎหมายให้มีความเข้มข้นเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือไม่อย่างไรเวทีนี้พูดถึงมิติทางด้านกฎหมายไหมครับว่าประเทศยูโอ้โหกฎเหล็กทางด้านป้องกันยาเสพติดดีมันได้ผลอะไรยังไงก็เนี่ยที่พิมพ์กล่าวไปแล้วนะครับในเวทีการประชุมสหประชาอาเซียนเนี่ยต่อไปก็จะยกระดับขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆที่ได้ผลในการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็จะนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนำบทปฏิบัติเนี่ยมาของใครใช้ได้ดีได้ผลเดี๋ยวยืมไปใช้บ้างไปปรับใช้บ้างใช่ใช่ครับถึงขั้นจะแต่ว่าจะต้องมีกฎร่วมกันใช่ครับมันต้องระหว่างประเทศนี่มันต้องสอดคล้องกันต้องร่วมกันแล้วถ้าเราไม่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นของใครของมันอย่างที่ผ่านมามันก็จะความได้ผลเนี่ยมันก็จะไม่มากเหมือนเรารวมกันครับคุณประวิทย์จากสงขลานะครับหากจะแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ต้องมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะรัฐบาลคสช.นะครับต้องทำเรื่องผิดให้ถูกประชาชนรอความหวังจากรัฐบาลนี้นะครับบอกอย่างนั้นครับก็น่าจะเห็นด้วยครับภาคประชาชนกับภาครัฐบาลต้องร่วมมือกันใกล้ชิดนะครับครับคุณวิยดาจากศรีสะเกษนะครับบอกว่าไม่เห็นแผนยุทธศาสตร์ในการปราบปรามยาเสพติดในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติทำไมถึงไม่มีบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติหลายคนอาจจะบอกให้ความสำคัญหรือเปล่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญครับให้ความสำคัญครับเราได้ตอนนี้ในรายละเอียดเนี่ยอย่างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยในยุทธศาสตร์เนี่ยตัวบทใหญ่ๆก็ไม่ได้ตกหัวข้อนี้ไปนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติไปออกรายละเอียดให้สอดคล้องอีกทีครับครับคุณวิทยาดาจากสมุทรปราการนะครับพูดว่าเหตุใดไม่มีการประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันยาเสพติดไม่ใช่แค่มุ่งเรื่องของการปราบปรามจับกุมเท่านั้นนะครับเพราะเห็นว่าไม่เคยหมดไปเลยก็อยากจะให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมด้วยระดับภูมิภาคระดับโลกเคยคุยไหมครับก็เคยต้องมีผมคิดว่าแต่นี้ไอ้วัคซีนที่ท่านผู้ชมหมายถึงอะไรใช่ไหมถามมาเนี่ยก็อาจจะกำลังคิดค้นหรือกำลังทำกันอยู่แต่ละประเทศผมคิดว่าต้องมีนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่แพร่หลายหรือว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไปก็เลยยังเราก็ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวครับครับเพราะว่าแต่ละประเทศที่ผมพูดอย่างเนี้ยแต่ละประเทศก็มีศูนย์ป้องกันปราบปรามศูนย์บำบัดยาเสพติดเหมือนกันครับคุณนรินทร์จากอุทยาถามว่าทำไมไม่จัดการคนในที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เด็ดขาดจะไปจัดการไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่มีผลอะไรถ้าคนในยังไม่มีส่วนร่วมนะครับอันนี้คนในหมายถึงใครฮะอันนี้ผมกราบเรียนว่ารัฐบาลไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าอย่างกฎหมายที่เราเพิ่งผ่านไปเนี่ยความรุนแรงก็ยังในการลงโทษก็ยังคงอยู่นะครับครับโทษประหารชีวิตอะไรสำหรับผู้ค้าผู้ที่เกี่ยวข้องมูลค่าถูกก็ยังดำรงเหมือนเดิมครับฮะไม่ได้ละเลยครับการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านล่ะฮะเราได้ผลอะไรไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่วงระดับอาเซียนเราคุยกับแถวๆลุ่มน้ำโขงแถวฝั่งตรงข้ามเราบ่อยไหมครับก็ได้อย่างดีตัวอย่างที่เราเห็นก็ทราบแล้วผลการร่วมมือกันเราก็เลยทราบถึงผู้ค้ารายใหญ่ของปปส.ท่านว่าอย่างไรบ้างในเวทีนี้ท่านพอได้รายงานท่านก็รวบรวมข้อมูลของประเทศต่างๆเนื่องจากเราเป็นเลขาแล้วก็ท่านก็ได้แถลงเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยเราในรอบปีที่ผ่านมาครับถ้าเกิดจะมองผลงานก็คือต้องดูเรื่องจับเรื่องแผนในการออกกฎหมายเรื่องอะไรที่มีน้ำหนักสำคัญป่ะมันทุกประเทศแถลงเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้ยอดสถิติการจับเนี่ยเรามันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดนี่จะขึ้นหรือลงบางครั้งจับเยอะคือแก้ปัญหาได้มันก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นไม่ใช่ครับจับเยอะจับน้อยก็ไม่ใช่ปัญหายาเสพติดจะลดลงเราอาจจะเล็ดรอดเราไปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
พียงแต่ให้ทราบถึงว่าแนวโน้มว่าแต่ละปีเป็นยังไงครับครับคุณชาญนัทจากนครปฐมนะครับบอกว่ายาเสพติดในไทยเยอะมากไม่ใช่เฉพาะแค่ชายแดนกรุงเทพก็เคลื่อนกันเหมือนขนมแล้วอยากให้รัฐบาลนำมาเป็นวาระแห่งชาติให้หมดไปเป็นวาระอยู่แล้วนี่ฮะเป็นวาระแห่งชาติยาเสพติดเป็นวาระครับเรื่องยาเสพติดบางทีถ้าเกิดดูจากข่าวสารเราก็ไม่รู้ว่ารัฐทำขนาดไหนมีคำถามจากชาวบ้านเยอะเลยฮะว่ารัฐบาลนี่ให้ความสำคัญขนาดไหนทำขนาดไหนท่านลองว่าอีกทีนะจริงจังครับจริงจังครับละจะให้ท่านพลเอกชูชาติพลอากาศเอกชูชาติส่งท้ายหน่อยนะครับว่าการไปประชุมครั้งนี้เนี่ยเราได้หรือเราเสียอะไรการประชุมครั้งนี้มีผลดีต่อประเทศไทยครับครับไม่มีผลเสียในผลเสียก็คือไม่มีนะครับไม่มีข้อบังคับอะไรเรามาต้องทำตามลำบากอะไรไม่มีครับยังไม่ในรายละเอียดนั้นต้องไปคุยกันอีก2เดือนข้างหน้าครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอาเซียนจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปแนวโน้มก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นถ้าเราจัดตั้งคณะทำงานที่กล่าวไปแล้วที่เราเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะตั้งขึ้นเนี่ยนะครับครับเมื่อเราตั้งขึ้นแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนในนโยบายแล้วก็แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยก็จะได้รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นครับเดินหน้าจับมืออย่างจริงใจแน่นแฟ้นครับเพื่อทำการปราบปรามยาเสพติดซึ่งอยู่ในภูมิภาคของอาเซียนให้หมดไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกชูชาติมากที่เล่าถึงการประชุมสำคัญครั้งนี้ให้เราฟังนะครับขอบคุณมากนะครับผมและท่านชูชาตินะครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการมองรัฐสภาสวัสดีครับ